ดีครับน้องๆทุกคนฮัทเทิมเป็นยังไงกันบ้างครับกับท่าไม้ตายพลังแสงซินโครตรอนของพี่ซินโครตรอนยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ซินโครตรอนต้องบอกก่อนว่าพี่ซินโครตรอนน่ะไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะพาน้องๆไปดูโชว์ปราบเหล่าร้ายหรอกนะครับเพราะว่าพลังแสงซินโครตรอนของพี่ซินโครตรอนเนี่ยใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นครับเอแต่ตอนนี้น้องๆคงเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าต้นกำเนิดพลังแสงซินโครตรอนของพี่มาจากไหนถ้าใครอยากรู้แล้วก็ตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยน้องๆรู้ไหมครับว่าแสงคืออะไรและแสงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่กี่ชนิดจริงๆแล้วนะครับแสงที่เราใช้ในการมองเห็นก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งโดยทั่วไปก็แบ่งออกเป็น7ช่วงด้วยกันตามความยาวของคลื่นและแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันได้แก่คลื่นวิทยุจากเสาอากาศหรือโทรศัพท์มือถือคลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟที่ใช้อุ่นอาหารตามบ้านของน้องๆนั่นแหละครับแสงอินฟราเรดเป็นแสงในย่านใต้แดงเราใช้ในรีโมทคอนโทรลของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแสงที่ตามองเห็นหรือแสงรุ้ง7สีเช่นแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงเทียนเป็นต้นครับแสงอันตราไวโอเลตเป็นแสงในย่านเหนือม่วงเรานำมาใช้ในการตรวจสอบธนบัตรรังสี X เป็นรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์ตามโรงพยาบาลต่างๆและรังสีแกมมาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสมดุลของนิวเคลียสใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับนอกจากนี้ยังมีแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญอีกแหล่งนึงครับเราเรียกว่าเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งจะมีลักษณะพิเศษและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายทีเดียวโดยแสงซินโครตรอนนี้จะมีความยาวคลื่นครอบคลุมตั้งแต่รังสีอินฟราเรดถึงรังสีเอ็กซ์เลยล่ะครับเริ่มมองเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าพลังแสงซินโครตรอนสุดเจ๋งของพี่ซินโครตรอนมีแหล่งกำเนิดมาจากไหนนั่นแน่น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าแสงซินโครตรอนเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่งั้นตามพี่ซินโครตรอนมาเลยดีกว่ามาดูกันครับว่าแสงซินโครตรอนคืออะไรแสงซินโครตรอนคือแสงอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟชนิดต่างๆแต่สำหรับแสงซินโครตรอนนั้นจะถูกปลดปล่อยจากอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงมากๆแล้วถูกบังคับให้เลี้ยวโค้งโดยสนามแม่เหล็กครับน้องๆจะเห็นนะครับว่าแสงซินโครตรอนพลังท่าไม้ตายของพี่ซินโครตรอนเนี่ยเกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนว่าแต่ว่าไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้ว่าสสารประกอบด้วยสิ่งเล็กๆมารวมตัวกันซึ่งเรียกว่าอะตอมที่ประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนโดยสภาวะปกติแล้วอิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเหมือนกับที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์เลยล่ะครับแต่อะตอมนั้นจะมีขนาดเล็กมากคือเล็กกว่า1ในล้านส่วนของ1มิลลิเมตรดังนั้นอิเล็กตรอนจึงมีขนาดเล็กมากๆแม้จะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหน้าตาของอิเล็กตรอนที่พี่ซินโครตรอนเอามาให้น้องๆดูคงจะช่วยให้หายสงสัยได้บ้างนะครับและตอนนี้พี่ซินโครตรอนว่าน้องๆมารู้จักกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและหลักการทำงานของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนถ้าเราจะแปลแบบตรงตัวแล้วก็จะหมายถึงเครื่องที่เราใช้ผลิตแสงซินโครตรอนนั่นเองแต่ถ้าจะอธิบายให้ละเอียดโดยทั่วไปเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนจะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนและเร่งความเร็วในแนวเส้นตรงแต่ถ้าจะเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วเท่าที่เราต้องการนั้นเราจะต้องสร้างเครื่องเร่งอนุภาคให้มีความยาวหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ด้วยความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์เราจึงสามารถเร่งอิเล็กตรอนในแนววงกลมได้ซึ่งเราเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องเร่งอนุภาคในแนววงกลมอันเป็นส่วนประกอบส่วนที่2ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนนั่นเองครับ
อิเล็กตรอนในเครื่องนี้จะถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมและมีความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีความเร็วเกือบเท่าความเร็วของแสงคือ300ล้านเมตรต่อวินาทีและส่วนสุดท้ายส่วนที่3เราเรียกส่วนนี้ว่าวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนโดยเครื่องนี้จะทำหน้าที่กักเก็บอิเล็กตรอนไม่ให้หายไปไหนเพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนานๆอย่างไรล่ะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าแสงซินโครตอนเนี่ยสว่างขนาดไหนและมีความแตกต่างจากแสงทั่วไปอย่างไรบ้างครับแสงซินโครตอนนี้มีความสว่างกว่าแสงของดวงอาทิตย์ถึง 10,000 เท่าเลยทีเดียวโดยเราสามารถจะเลือกใช้แสงซินโครตรอนได้ตั้งแต่แสงอินฟราเรดแสงที่ตามองเห็นแสงอัลตราไวโอเลตจนถึงรังสี X เลยล่ะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับพลังแสงซินโครตรอนของพี่ซินโครตรอนสว่างกว่าดวงอาทิตย์ตั้ง 10,000 เท่าแน่แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับความสุดยอดของแสงซินโครตรอนเนี่ยแหมพูดแล้วจะหาว่าคุยเพราะแสงซินโครตอนของพี่ซินโครตอนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับเราไปดูประโยชน์ของแสงซินโครตอนกันดีกว่าครับด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของแสงซินโครตอนนี่แหละครับนักวิทยาศาสตร์จึงได้นำมาใช้ในการวิจัยต่างๆอาทิเช่นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพนักวิทยาศาสตร์นำแสงซินโครตรอนมาใช้ตรวจสอบสารพิษที่ตกค้างตามสิ่งแวดล้อมในดินหรือน้ำเสียทำให้เราทราบถึงกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจากการตรวจสอบคุณสมบัติของเหล็กจากตัวอย่างที่ค้นพบใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผลึกขนาดนาโนในการผลิตและออกแบบแว่นตานาโนคริสตัลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยการนำแสงซินโครตรอนมาใช้ในการหาองค์ประกอบก้อนนิ่วในไตของมนุษย์เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดนิ่วใช้ตรวจสอบโครงสร้างทางโปรตีนเพื่อพัฒนายาเป็นต้นครับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีในการนำไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงพัฒนาตัวเร่งในการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันและยังช่วยในการผลิตชิ้นส่วนขนาดจิ๋วที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนาฬิกาได้อีกด้วยนะครับอธิบายกันไปซะยาวเหยียดเลยนะครับถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้แล้วล่ะครับว่าประเทศไทยของเรามีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนหรือเปล่าเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนของประเทศไทยชื่อว่าเครื่องกำเนิดแสงสยามตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแสงสยามสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถ้าน้องๆคนไหนอยากไปดูเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนแล้วอยากรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับน้องๆสามารถติดต่อมาได้ที่ส่วนงานบริการผู้ใช้สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนเลขที่111ถนนมหาวิทยาลัยตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์044-217-040โทรสาร044-217-047หรือที่ www.slri.or.th เป็นยังไงครับน้องๆคงพอจะรู้จักกับแสงซินโครตรอนกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากน้องๆคนไหนอยากมาเจอกับพี่ซินโครตรอนและเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ที่ให้ไว้วันนี้พี่ซินโครตรอนขอตัวเอาแสงซินโครตรอนไปทำประโยชน์ก่อนนะครับพบกับพี่ซินโครตรอนและท่าไม้ตายแสงซินโครตรอนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ